เมื่อจะปอกเปลือกก็ให้มันทะลุปุกโปร่งนอกจากปอกเปลือกเห็นโครงสร้างที่ประกอบด้วย11พักกับอีกหนึ่งกลุ่มยังได้เห็นอาการยังได้เห็นสภาพของพักเพื่อไทยเขาว่ากันว่าโผคอรมอโผคอรมอที่มันกระเพิ่มอยู่ทุกวันนี้มันกระเพิ่มในระดับนําตีช่วยนะค่ะนักตีว่าการชัดเจนลงตัวไม่เปลี่ยนไม่กระเพิ่มค่ะ พักไหนได้กระทรวงไหนชัดเจนไม่เปลี่ยนพักไหนได้กระทรวงไหนวัดกันที่ตําแหน่งนตรีว่าการใช่ค่ะไอช่วยว่าการไม่ต้องนับใช่จะสองจะสี่เนี่ยมันชัดเจนมันนิ่งอยู่แล้วสองกับสี่เพ่นพ่านไปอยู่กระทรวงไหนก็ช่างมันเถอะค่ะพักไหนได้กระทรวงไหนวัดกันที่ตำแหน่งนตติว่าการว่าการกระทรวงไหนเอากันตามนี้เข้าใจกันตามนี้นะฮะถือว่าครูมามาหน้าเต็มมือไงบอกเปลือก ลงไปอีกทีปรากฏว่าเสถาหนึ่งมันได้เห็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นั่นก็คือเพื่อไทยสอบอาการจะหมดสภาพหมดสภาพอะไรหมดสภาพความเป็นพรรคแกนนําอไปดูไปดูโผโครมย้ํานะครับนี่ก็คือครมนี่คือครม,คครมที่โฟกัสเฉพาะตําแหน่งว่าการใช่ค่ะต่อรองแล้วเหลืออะไรบ้างมาดูซิเพื่อไทยเนี่ยถูกต่อรองจนเหลืออะไรบ้างสุดท้ายของท้ายสุดเมื่อเห็น เมื่อเห็นโผลครมอรเมื่อเห็นโผลการแบ่งเคก้กกระทรวงไหนใครได้มันก็มีสองคำถามคำถามที่1มันหมดสภาพแกนำไปแล้วหรือเปล่าพรรคระไทยและคำถามที่2ก็คือไหวไหมรัฐบาลเสถียฐานหนึ่งไปดูช่องซ้ายมือสุดก่อน พักเพื่อไทยได้ตําแหน่งรัฐว่าการกระทรวงอะไรบ้างแน่นอนนะคะกระทรวงเศรษฐกิจก็คือกระทรวงการคลังที่เป็นกระทรวงหลักแล้วก็รับรู้กันว่าถ้านาย,ยกเรษฐาจะควบรัฐว่าการกระทรวงการคลังเองเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้คุณผู้ฟังทางวิทยุใช้จินตนาการเยอะๆหน่อยค่ะคิดตามเรานะค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือผ่านแพลตฟอร์มช่อง9ได้เห็นได้เห็นจอได้เห็นสีได้เห็น,ส,นสีของเพจที่ปรากฏอยู่บนจอเอากันอย่างนี้ ซ้ายมือสุดแท่งของพระเพื่อไทยได้กระทรวงอะไรบ้างนั้นนะครับพบอธิบายดังนี้สีบอกอะไรคะพบอธิบายดังนี้ค่ะสีแดงกระทรวงที่เป็นสีแดงเท่ากับกระทรวงเศรษฐกิจอ่าสีแดงกระทรวงเศรษฐกิจดูสักนิดสิครับว่ากระทรวงสีแดงกระทรวงเศรษฐกิจพักเพื่อไทยได้กระทรวงอะไรบ้างเศรษฐกิจเอาเฉพาะเศรษฐกิจนะคะพักเพื่อไทยก็จะได้กระทรวงหลักๆคือกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดี s อสและกระทรวงท่องเที่ยว ด้วยความเคารพแล้วกระทรวงเศรษฐกิจหลักๆกระทรวงอื่นๆมันหลุดไปอยู่ที่ใครค่ะกระจายค่ะไปดูที่แท่งที่สองจากซ้ายภูมิใจไทยได้แรงงานไปคว้ากระทรวงแรงงานไปบริหารจัดการค่ะที่สามจากซ้ายแท่งพลังประชารัฐแย่งกันเยอะกระทรวงกรเกษตรปรากฏว่าพลังประชารัฐ 40เสียงสามารถฉกเอากระทรวงเกษตรไปจากมือพ,พรคเพื่อไทยที่มีร้อยสี่เอ็ดสียงแต่อันนี้เจ๋งกว่าไปกันที่รวมไทยสร้างชาติได้กระทรวงอะไรพลังงานและอุตสาหกรรมโอ้เป็นหัวใจเลยพลังงานและอุตสาหกรรมเป็นหัวใจเลยนาทีนี้กระทรวงพลังงานถือเป็นกระทรวงเกรด A บวกบวกบวกขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรม mm hmm. เห็นเป็นกระทรวงเล็กๆใช่ไหมแต่มีบทบาทนะแต่ ในบริบททางเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องการระดมทุนจากต่างประเทศจําเป็นต้องอาศัยอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่กระทรวงพาณิชย์ปรากฏว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมันไปอยู่ในมือของกระทรวงรอทสชในมือของพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสชย้อนกลับไปดูแท่งซ้ายมือสุดกระทรวงสีแดงคล้ายกับว่าคล้ายกับว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เยอะยังได้กระทรวงเศรษฐกิจเยอะ เช่นคลังพาณิชย์คมานาคมดี s อ,อท่องเที่ยวแต่ประธานโทษแรงงานไปอยู่กับภูมิใจไทย,ไทยกเ,ษเยกเษตรเกษตรไปอยู่กับพลังประชารัฐพลังงานพลังงานอุตสาหกรรมไปอยู่กับรมไทยสร้างชาติด้วยความเคารพที่สังคมเขาหัวเราะไม่ออกรัฐตรีว่าการกระทรวงเกษตรจากพักพลังประชารัฐชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรมเผาแน่ๆอ่ะไม่ว่ากัน คราวนี้ไปดูทางด้านกระทรวงด้านสังคมสังคมสีน้ำเงิน,นกระทรวงสีน้ําเงินพัพรผ้าไทยยังสามารถรักษากระทรวงสาธารณสุขรักษากระทรวงวัฒนธรรมไว้ได้แต่กระทรวงหลักๆอย่างศึกษาธิการกับการอุดมศึกษาไปอยู่ที่ภูมิใจไทยขณะเดียวกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ตกไปอยู่ในมือของพอปอชอรอกระทรวงพัฒนาสังคมก็ไปอยู่กับ กระทรวงอยู่ที่ชาติไทยพัฒนาค่ะพักชาติไทยคุณวราวุฒไหวไหมเนะี่ยกระจายกันไปซิถ้ารวมไว้ที่เดียวใครก็จะมาร่วมด้วยไปดูไปดูกระทรวงทางด้านความมั่นคงสีเขียวกระทรวงสีเขียวพักเพื่อไทยได้ท,ทัิว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ทำไมเราล้อมกรอบสีแดงก็เพราะว่ามันเป็นโกต้าของเพื่อไทยก็จริงแต่เพื่อไทยไม่มีสิทธิวาง คน,คนในตําแหน่งนี้ไม่มีสิทธิ์ตั้งแล้วกันตําแหน่งเนี้ยมันมามันมาละบิ๊กเล็กที่จะได้ว่าการกระทรวงกลาโหมใช้โคต้าพรรคเพื่อไทยแต่แไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยคือเพื่อไทยไม่ได้ตั้งอะ่ะหนึ่งกลุ่มเขาเลือกบิ๊กเล็กและมาใช้โคต้าของพรรคเพื่อไทยและมาลงในตําแหน่งนักตีว่าการกระทรวงกลาโหมอ่าเข้าใจกันตามนี้นะ อีกหนึ่งกระทรวงสําคัญไปดูกระทรวงทางด้านความมั่นคงอีกหนึ่งกระทรวงก็คือมหาดไทยโปรตีจะอยู่กับขั้วหลักใช่ไหมใช่พรรคแกนหลักรักฐบาลใชออ่แต่รอบนี้พรรคเพื่อไทยต้องสละเก้าอี้มหาดไทยให้ภูมิใจไทยเหลืออะไรฮะห,หมายถึง <c oughs> หมายถึงเพื่อไทยเหลืออะไรก็นี่ไงเหลือกระผมที่เป็นสรุปนะมหาดไทยหลุดไปอยู่ในมือของภูมิใจไทยสรุปอีกทีศึกษาธิการและการอุดมศึกษาหลุดไปอยู่ในมือของภูมิใจไทย อีกทีก็ได้แรงงานอีกทีก็ได้แรงงานไปอยู่ในมือของภูมิใจไทยไปหมดแล้วอ่ะคราวนี้ไปดูกระทรวงอื่นๆพรคเพื่อไทยยังได้กระทรวงการต่างประเทศค่ะว่ากันที่จริงเนี่ยกระทรวงการ,การต่างประเทศไม่ไม,ไม่มีใครแย่งหรอไม่มีใครแย่งไม่มีใครเพราะ<ๆ>เพราะจะได้เพราะไม่มีใครแย่ง ดังนั้นมันจึงมันจึงอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยเพราะตอนให้เลือกเราไม่มีใครเลือกไงก็เลยเหลืออยู่ที่เพื่อไทยไงเหมือนเขาจะให้แต่ละพักเลือกใช่ไหม,มไม่ถูกเลือกวิจารณ์กันว่าสอบุสภาพพักแกนนาไปแล้วหรือเปล่าอเอาให้มันทะลุนะด้วยความเคารพคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่าไปสนใจกับข่าวนั้นหนึ่งนึงสิบพินอ,อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปวุ่นวายกับมันพักนั้นเปลี่ยนสองคนพักนี้เปลี่ยนหนึ่งคน สังเกตดีๆสิครับในโคตา้าโคต้าพักไหนได้กระทรวงอะไรมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนวัดกันที่ว่าการนะช่วยว่าการช่างมันแต่กระเพื่อมเหลือเกินนะช่วยว่าการเนี่ยแต่อ้ที่กระเพื่อมสังเกตไหมครับมันกระเพื่อมเฉพาะช่วยว่าการของแต่ละพักและอ้ที่เยอะที่สุดนะก็คือรวมไทยสร้างชาติและเพื่อไทยเมื่อวานที่กระเพื่อมหนักต้องบอกเลยรวมไทยสร้างชาตินะ,<ล>ะปรับแล้วปรับอีกแล้วก็เพื่อไทยเองพยายามจะมีการขอสลับเงี้ย